พูดถึงชาวสิงคโปร์อินโดและก็มาเลยพวกเขามองเมืองไทยอย่างไรกันบ้างยังชาวสิงคโปร์กับมาเลนี่เขาชื่นชมไหมในธรรมชาติที่สวยงามเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งของประเทศไทยหรือรู้สึกเจ๋เฉยไปเลยส่วนชาวอินโดเขามองว่าไทยเป็นคู่แข่งเหมือนกับเวียดนามหรือไม่หรือว่าเป็นคู่มิตรเห็นพยายามแข่งหลายๆอย่างอยู่นะคือเขามีหลายอย่างคล้ายๆกับไทยเลยไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงการท่องเที่ยวก็มีเหมือนกันหรือเศรษฐกิจโลจิสติกเขามองไทยเป็นตัวอย่างแล้วพยายามจะทําตามหรือไม่ มาดูความคิดเห็นที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับเรื่องที่ความคิดเห็นนี้ครับเขาบอกว่าตอบจากเพื่อนสนิทของผมที่เป็นชาวมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับเริ่มจากชาวอินโดนีเซียเลยแล้วกันคนอินโดเนียเขารู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีนะเขารู้จักกทมแล้วก็รู้ว่าประเทศไทยได้เปิดกว้างเรื่องของเพศที่3แล้วก็มีการพัฒนานที่มากกว่า ตอนที่ผมถามเพื่อนของผมเ่ยว่าชอบเปรียบเทียบกับประเทศไหน <c oughs> เขาบอกว่าเขาชอบเอาประเทศเขาเปรียบเทียบกับมาเลยน,นะไม่ค่อยมาเปรียบเทียบกับไทยจริงๆเขาก็มีมุมมองค่อนข้างดีกับประเทศไทยนะหนังไทยก็ไปฉายเป็นปกติเลยที่โรงหนังของเขาครั้งที่แล้วก็ยังเห็นหนังผีไทยไปติดโปสเตอร์ฉายที่จาการ์ตาเลยตั้งๆที่หนัง,ง,ง,งเรื่องนี้ไม่เป็นที่รู้จักในเมืองไทยซะ้วยซ้ําไม่ดังเอาซะเลย ในมุมของคนทั่วไปในอินโดเนียเขาส่วนมากนะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยมากเหมือนกับชาวมาเลกับสิงคโปร์นะถ้าเทียบกันและในจาการ์ตาก็ไม่ได้มีคนไทยเยอะด้วยเขาไม่ได้นิยมมาที่กทมกันเท่าไหร่มาพูดถึงสิงคโปร์กันบ้างก็มีเพื่อนสนิทสามคนที่เป็นคนประเทศนี้คนชาตินี้เป็นชาติเดียวที่รู้ดีเกี่ยวกับประเทศไทยมากที่สุดเลยแล้วรู้ดีเป็นที่สุดเลยนะเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรหมดเลยอย่างกทมนี่เป็นที่ที่ชาวสิงคโปร์ก็ชอบมากรองมาจากย่างห หล,หลักเลยก็คือเรื่องของราคาที่ถูกเรื่องที่เขามองว่าไทยเหนือกว่าสิงคโปร์แบบทิ้งขาดก็คือของที่ถูกอาหารของหวานอะไรต่างๆมีที่เที่ยวทางธรรมชาติเยอะแยะแต่เขาไม่ได้ถึงขั้นอิจฉานะคือคนสิงคโปร์เขาก็มีหลายระดับและไม่ใช่ว่าคนสิงคโปร์ทุกคนจะรวยเหมือนกันทั้งเกาะน,นะอันนี้เจอมาเยอะมากๆคนทั่วๆไปเลยแล้วคนสิงคโปร์หลายๆคนก็ชอบความเพอร์เฟกมาพูดถึงมาเลเซียกันบ้างอันนี้เป็นประเทศที่ผมมีเพื่อนมากที่สุดเลยและก็มีแฟนเก่าเป็นคนชาตินี้ แต่ผมไม่มีเพื่อนที่เป็นมุสลิมมาเลยนะครับเพื่อนที่รู้จักนี่ก็เป็นคนเชื้อสายจีนทุกคนเลยเขาเคยมากทมอมากันหมดแล้วก็มาหลายๆครั้งด้วยเขาไม่ได้มองว่าประเทศไทยด้อยกว่านะ,จะเจริญทัดเทียมกันด้วยซ้ําเขามองว่าไทยกับมาเลเซียในต่างมีจุดเด่นแล้วก็ด้อยต่างกันออกไปคืออะไรที่มาเลเซียมีไทยก็มีเหมือนกัน บางคนพูดว่าไทยเป็นประเทศเดียวที่เข้ามาแล้วไม่ได้รู้สึกแตกต่างเลยคือไม่ได้เจริญกว่าหรือว่าด้อยกว่าอะไรแบบนี้จุดเด่นที่ไทยเหนือกว่าก็คือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศเขาเขาเบื่ออาหารที่เที่ยวช้อปปิง้งคาเฟ่มันสู้กับประเทศไทยไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของอาหารจริงๆอาหารไทยเป็นที่นิยมในมาเลเซียมากเหมือนกันนะแล้วก็หาได้ง่ายมากๆแต่มันก็ราคาแพงมากๆ โดยเฉพาะซุปต้มยำมีในแทบจะทุกร้านอาหารคอมารเลเพิงข้างทางก็ยังมีเพื่อนผมหลายคนมากทมอชอมาเลนะคือเขามากินเบอร์เกอร์ในแมคโดนัลแล้วก็ขนมปังที่เซเว่นเรื่องอาหารการกินกับเซเว่นเป็นสิ่งที่เขาอิจฉาคนที่เบืองไทยมากๆส่วนเรื่องที่เขามองว่าไทยอาจจะด้อยกว่าก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษตอนรู้จักครั้งแรกเขาเซอร์ไพรส์มากๆว่าทําไมผมใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องเขาก็งงสิคือผมเรียนอินเตอร์นะ เขาก็บอกว่าคนไทยส่วนมากพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเข้าใจเลยหล,หลายครั้งที่เขาเล่นแอปหาคู่จีบคนไทยแต่ก็ต้องเลิกไปเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องอีกเรื่องก็คือเขาชอบคิดว่าคนไทยเชื้อสายจีนต้องพูดจีนได้แต่ในความเป็นจริงเขาถึงกับงงเลยพูดภาษาจีนไม่ได้ซะอย่างนั้นพูดถึงฟิลิปปินส์บ้างแล้วกันอันนี้แถมอันนี้ไม่ได้มีคนรู้จักนะแต่ผมเคยไปมาดิลาแล้วก็เรียกแกร็บยากมากๆเลยบกแท็กซี่ก็ไม่มีใครรับนะที่นั่น ยืนดีก็มีผู้หญิงขับรถมาบีบแต่ใส่ผมเรียกผมให้ขึ้นรถไปกับเขาแล้วก็อาสาขับไปส่งเห็นว่าผมเรียกรถนานแล้วระหว่างทางก็คุยกันเขาบอกว่าเขาเคยไปที่กทมนะก็ชอบแหล่งชอปปิ้งของกทมมากๆแล้วก็จะไปกทมอ,อีกหลังจากได้ประสบการณ์มาผมก็คิดเลยแล้วก็บอกกับทุกคนว่าในมนดีลาไม่แนะนําให้ขึ้นรถใครมั่วๆแบบนี้นะเมืองค่อนข้างาอันตรายมากๆตอนนั้นกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังทุกคนก็รุมด่าไปเสียงเดียวกันว่ากล้าขึ้นรถไปกับเขาได้ไงเนี่ย ต่อที่ความคิดเห็นต่อมาครับเขาก็บอกว่าสรุปจากเว็บบอร์ดต่างประเทศที่เคยอ่านมานะอ่านมาค่อนข้างเยอะเป็นร้อยๆกระทู้เลยเริ่มกันที่ชาวอินโดเขาชอบคนไทยเป็นส่วนใหญ่เลยเขาชอบที่จะเล่นมุกที่คนไทยเล่นกันมากๆเป็นมุกเบสิกด็ดๆแบบว่าถ้าใครมาเที่ยวเมืองไทยจะโดนล้อทันทีว่ามาแปลงเพศแล้วโอ้โหอาจจะดูแรงอยูน่นะแต่เขาก็าพูดกันอย่างจริงจริงแล้วคนอินโดก็มองว่าภาษาไทยฟังแล้วก็แบบดูบันเทิงดีแต่ถึงแม้จะฟังแล้วดูบันเทิงแต่พอดูหนังผีของไทยเขาบอกว่าหนังผีของไทยนั้นดีมากๆ ต่อที่ชาวมาเลย์นะครับเขาก็บอกว่าก็มองไทยไม่ค่อยต่างจากเขาเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็ชอบคนไทยแต่ถ้าเรื่องแข่งขันต่างๆอะไรเข้ามาเนี่ยเวลาเรื่องไหนไทยดีกว่าเขาก็จะมีข้อโต้แยง้งมาอย่างเสมออย่างเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยดีกว่าเขาอะไรแบบนี้เขาก็จะเถียงชูจุดเด่นของเขาขึ้นมาในขณะเดียวกันนะครับต่อที่ชาวสิงคโปร์บ้างเขาก็บอกว่ามองว่าคนไทยวิสัยดีเฟรนลี่ แต่ในขณะที่บางคนที่อยู่กับประเทศที่เขามีระเบียบมากๆนะพอมาที่เมืองไทยปุ๊บก็รู้สึกว่ามันไร้ระเบียบวุ่นวายผู้คนไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่การเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวกันเรื่อกที่จะมาเมืองไทยกันตลอดเพราะว่ามีสีสันดีถูกแล้วก็ปลอดภัยใะ่อย่างนั้นต่อกรทีความคิดเห็นทำไมอีกครับเขาก็มีเพื่อนจากสามประเทศนี้ครบเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าแต่เพื่อนทุกคนเนี่ยติดตามสื่อไทยนะแล้วค่อนข้างจะชอบเมืองไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นความคิดเห็นของเขาเนี่ยมันก็ค่า,าจะเป็นมุมมองที่ดูเอียงๆอียงหน่อยนะเพราะว่ากดถามคนที่ชอบเมืองไทยนะจะให้ว่ายังไงอะเรื่องวองที่คนสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าเพื่อนชาวสิงคโปร์ทุกคนเนี่ยคือชอบแล้วก็มาเมืองไทยเป็นประจําอยู่ละคือทุกคนรู้ว่าสิงคโปร์จเจริญกว่ามากมากแต่ก็โดนล้อเรื่องของความเล็กแล้วก็ความน่าเบื่อเป็นประจําบางคนบอกว่าประเทศเขาเหมือนเป็นหุ่นยนต์เลย อีกอย่างก็คือไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรวยนะยิ่งเวลายอยู่ในประเทศตัวเองอะไรอะไรมันก็แพงบ้านรถอะไรก็ซื้อยากเกินเอื้อมที่คนธรรมดาจะสัมผัสได้เพื่อนสนิทผมอายุเท่ากันพอเรียนจบได้ทํางานก็ได้งานที่แบบค่าจ้างธรรมดาธรรมดาที่บ้านเขานะแต่พอมาปแปลงเป็นเงินไทยมันเยอะเลยทีนี้แต่พอมาดูว่าใช้จ่ายทําอะไรในประเทศได้บ้างเรื่องซื้อบ้านซื้อรถนี่ลืมไปก่อนเลยบ้านเขาแต่พอมาเทียบกับอยู่ที่เมืองไทยเขาอิจฉาคนไทยมากๆ เพราะเงินจำนวนเท่กากันนั้นทําให้เขามีความสุขกับชีวิตได้มากกว่านี้ต่อก็ที่คนมาเลเซียน,นะครับก็บอกว่าค่อนข้างจะชื่นชมสื่อบันเทิงของประเทศไทยนะและด้วยความที่เพื่อนหลายๆคนก็ชอบอะไรที่เป็นไทยอยู่แล้วก็เลยดูไม่ค่อยว่ามองไทยไม่ดีอะไรนะเขามาเที่ยวบ่อยแล้วก็ชอบดนยความเปิดกว้างของสังคมไทยมากๆตอนก็นที่ชาวอินโดนะครับเขาก็บอกว่ารู้สึกว่าจะคล้ายกับคนไทยอยู่มากที่ผมรู้ก็จะเป็นคนจีนหมดนะเขาจะมองประเทศตัวเองในแง่ลบเยอะประเทศเขาเองอนะ คือเขาก็จะไม่ค่อยพูดถึงแง่ลบของไทยสักเท่าไหร่แล้วก็จะพูดถึงด้านดีๆด,ด้านน่าเที่ยวด้านที่เขาประทับใจในเมืองไทยแต่นี่อีกมุมหนึง่งอินโดเนียเวลาไทยมีอะไรเขาก็มีตามหมดเหมือนกันยกเว้นความเปิดกว้างคือห้างสรรพสินค้าถ้าประเทศไทยมีเยอะอินโดก็มีห้างสรรพสินค้าเยอะเหมือนกันมีภูเขาชายหาดเยอะเหมือนกัน ต่อกที่ความคิดนต่บาอีครับก็บอกว่าจากประสบการณ์ของเขาเองเช่นกันโดยเขาก็ทํางานอยู่กับบริษัทของเกาหลีใต้นะครับที่มีออฟฟิศอยู่ในหลายๆประเทศเลยโดยไม่ได้เหมาว,ว่านี่เป็นความคิดของคนส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านี้นะแต่ก็มหีหลายประเทศเลยที่รู้จักแล้วก็ได้ยินมาแต่นี่คือสิ่งที่เจอมาจากเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในสํานักง,งานในประเทศเหล่านี้เริ่มกันที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วกันผู้คนเขาค่อนข้างจะชื่นชมคนไทยมากๆและก็ชอบกรุงเทพเขาชอบบ่นถึงจาการ์ตาว่าไม่เป็นระเบียบ แล้วก็มาชมว่ากรุงเทพดูเป็นระเบียบกว่าเจริญกว่าซะอย่างนั้นคือมันคนละเรื่องกับคนไทยมองคนไทยด้วยกันนะโอ้ถ้าคนไทยมองกรุงเทพก็จ,จะมองอีกแบบเขาบอกว่าเพื่อนร่วมง,งานชาวอินโดนีเซียของเขาเนี่ยที่ออฟฟิศจาการ์ตาก็เป็นชาวมุสลิมแต่มากรุงเทพแล้วก็แบบสนุกสุดเวียงได้อย่างเต็มที่เคยไปจาการ์ตาแล้วก็ลองเข้าร้านขายสินค้าเกี่ยวกับสปายี่ห้อของคนไทยโดยไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นคนไทยนะพนักง,งานชาวอินโดก็ในช็อปก็ภูมิใจเสนอมากๆว่าสินค้าในช็อปไม่ใช่เมดอินอินโดนีเซียนะ เขาภูมิใจนาเสนอมากๆว่ามันเป็นของเกรตีนําเข้ามาจากประเทศไทยโอ้โหการนําเสนอแบบนี้ก็อาจจะทําให้เขาขายดีขึ้นก็เป็นได้นะครับการบอกว่าเป็นของมาจากไทยนะครับต่อไปที่มาเลเซียและก็สิงคโปร์กันบ้างน,นะครับ mm. เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ที่ติดต่องานด้วยกับออฟฟิศใน2ประเทศนี้ก็จะเป็นคนเชื้อสายจีนตอนเริ่มทํางานใหม่ๆรู้สึกได้เลยว่าพวกเขาค่อนข้างจะแบบว่าไม่ค่อยสนใจคนไทยสักเท่าไหร่พออาจจะเพราะว่าคนไทยรุ่นบุกเบิกที่ออฟฟิศ ที่กรุงเทพภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีสื่อสารไม่ค่อยเก่งอะไรแบบนี้ก็เลยแบบไม่อยากจะคุยด้วยแต่พอหลังๆมาก็เริ่มมีเด็กไทยรุ่นใหม่ๆเข้าไปทํางานก็มีภาษาดีมีอ t t i t ดในการทํางานที่ดีชาวมาเลเซียและก็สิงคโปร์เหล่านั้นก็มองว่าคนไทยดีขึ้นไม่มีคําพูดที่ว่าภาษาอังกฤษอ่อนแล้วอะไรแบบนี้แล้วเวลาที่พวกเขามาไทยก็มักจะขนซื้อเครื่องต้มยําเครื่องแกงไทยสําเร็จรูปกลับประเทศไปด้วยเดี๋ยวนี้เวลาคุยงานทางอีเมลก็จะขึ้นต้นเรียกกันแล้วก็พูดกันด้วยคําว่าคุณนะ อ่ะอันนี้แถมแล้วกันมาดูที่เวียดนามกันบ้างออฟฟิศที่เวียดนามก็เขามองคนไทยและประเทศไทยในทางที่ชื่นชมนะเหมือนกับที่เจอกับคนอินโดนีเซียเลยเคยไปทํางานที่โฮจิมินห์หลายรอบมันคงอีกนานเลยที่เวียดนามจะตามประเทศไทยทนันถ้าเขายังไม่พัฒนาอินฟราสตรักเจอร์เคยเินเล่นในสวนสาธารณะที่นั่นแล้วก็ไปเจอแม่ปล่อยให้ลูกอายุน่าจะประมาณ2-3ขวบ,บั้งคือปล่อยให้เด็กนั่งอึนในสวนสาธารณะเฉยเลยอันนี้เราอึง่ง มาดูที่ออฟฟิศที่อินเดียกันบ้างเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายเขาอยากมาพัทยากันอยากมาเที่ยวบาร์อยากมานวดเหมือนกับว่าพัทยานี้เป็นเมือนที่ป๊อปปูล่าในหมู่ผู้ชายชาวอินเดียมากๆต่อกที่ออฟฟิศที่เกาหลีใต้กันบ้างที่เคยเจอที่มองคนไทยที่เกียจเฉยชานี่ก็จะเป็นคนที่แก่ๆหน่อยนะที่ที่จะมองอย่างนั้นแต่คนรุ่นใหม่ๆก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างมากๆแล้วเขาก็อยากมาเที่ยวภูเก็ตกันก็ธรรมดาทั่วๆไปไม่มีอะไร โอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับขอบคุณเสับการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ